ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่กดเข้ามาดูคลิปนี้คลิปนี้เพชรก็จะมาอัปเดตชีวิตครึ่งปีให้ฟังค่ะช่วงต้นปีเนาะเพชรลงคลิปเล่าเรื่องตัวเองไปแล้วว่าเพชรรู้สึกแบบได้สี่แสนซับแล้วทำไมมันไม่ดีใจเลยนะเพชรรู้สึกเคว้งคว้างกับชีวิตเหลือเกินนะคะผ่านมาครึ่งปีแล้วเพชรเป็นยังไงบ้างเนาะก็อยากมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะจะได้อัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ได้หายไปเลยทีเดียวแต่ทุกคนก่อนอื่นเลยนะเพชรรู้สึก ต้องพูดอันนี้ก่อนขอบคุณพี่เกมนะตอนนี้มายืมสตูดิโอพี่เกมจากช่องถูถูสตอรี่นะคะมาใช้ถ่ายเพราะฉะนั้นขอให้เครดิตพี่เกมนิดนึงสาระที่ไม่จาเป็นต้องรู้เกี่ยวกับภาษาจีนนะคะไปติดตามพี่เกมได้เลยตรงนี้ตึ้ตงๆทุกคนน่าจะเห็นกันเนาะว่าผ่านมาครึ่งปีเนี่ยเพชรมามาหายหายไปไป,ไปกับกับกับ ช่อง YouTube เนาะคือเพชรรู้ตัวแหละค่ะว่าเพชรอะหมดไฟแล้วก็หมดมาประมาณ2-3ปีแล้วแต่ว่าช่วงที่ผ่านมามันเป็นอาการหมดไฟที่แบบโอเคฉันรู้ตัวนะแต่ว่าฉันก็จะพยายามลงคลิปอยู่เรื่อยๆทำให้มันเป็นหน้าที่ของตัวเองแต่มันเป็นการลงคลิปที่แบบเราไม่ได้ใส่ใจใส่แรงไปมากเท่ากับช่วงแรกที่เราทำใช่ไหมคะจนกระทั่งเข้าปีนี้ค่ะปี2 0 2 4 ซึ่งจริงๆอ่ะเพชก็บอกตัวเองแล้ว,ว่าจะต้องกลับมาสู้กับก,บการทำโซเชียลมีเดียนี้ให้ได้แต่ทุกคนหมดไฟอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบบางทีมันบังคับกันไม่ได้จริงๆอืมกับกลายเป็นว่าตอนแรกที่คิดว่าฉันจะสู้ต่อฉันจะต้องหาหนทางใดๆของฉันเนี่ยมันกลายเป็นว่าแบบเพชค่อยๆปล่อยมือมันถ้าทุกคนเห็นเนาะเพชจะแบบลงคลิปแบบมาลงคลิปหนึ่งหายไปเดือนหนึ่งแล้วก็กลับมาลงคลิปสองคลิปแล้วก็หายไปอีกแล้วนะคะ ก็คือมันมาจากอาการหมดไฟตรงนี้แหละทุกคนที่ตอนแรกเนี่ยก็รู้แหละว่ามันแบบจะดับจะดับจะดับพอเข้าปีนี้ปุ๊บมันเหมือนมันเกือบจะมอดแล้วทุกคนแต่มันยังไม่มอดค่ะทุกคนมันยังไม่ดับไปไหนทุกคนไม่ต้องห่วงพชรยังไม่หายไปไหนแน่นอนนะคะซึ่งสิ่งที่ทําให้เพชรตัดสินใจมาถ่ายคลิปนี้ก็คือเรื่องนี้แหละที่จะเล่าให้ฟังพอรู้สึกว่าไฟเพชรกำลังจะกลับมาทุกคน มันก็เหมือนเป็นจังหวะที่ดีจังหวะหนึ่งในชีวิตนะคะคือเมื่อเดือนที่แล้วค่ะเดือนพฤษภาคมนะคะเพรมีโอกาสได้ไปฟิลิปปินส์มาไปรีวิวสถาบันสอนภาษาค่ะไปถ่ายคลิปมาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่จะลงอีกไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะทุกคนแล้วก็คลิปนี้จะไม่ได้มารีวิวการเรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ด้วยจะมาพูดถึงการหมดไฟนั่นแหละเออคือเหมือนเป็นจังหวะที่ดีที่เพจได้ไปที่ฟิลิปปินส์ค่ะไปเรียนโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ อ,อย่างที่หลายคนรู้เนาะว่าเพรมีแลนว่าอยากจะไปออสเตรเลียเนาะอยากจะไป explore culture ใหม่ๆหรือว่าอยากลองการใช้ชีวิตแบบใหม่ๆบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้นะ่ะอยากที่รู้กันเนาะว่าเพรค่อนข้างเคว้งขวางขนาดรู้ว่าตัวเองอยากไปออสอะแต่เพรก็เหมือนแบบจะไปทําไมชีวิตฉันก็ดีตรงนี้อยู่แล้วฉันจะไปทําไมตรงนั้นก็พยายามแบบเลื่อนออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหม จนนี้แหละมาฟิลิปปินส์เพชได้ไปเดโนสายกริชที่นูน่นได้จำลองชีวิตที่แบบได้ไปต่างประเทศตรงโน้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยได้เจอคนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆนะคะไปที่นู่นเนี่ยเพชได้เพื่อนใหม่เยอะมากทั้งแบบคนโลโคอลคนฟิลิปปินส์ที่นู่นนะคะรวมถึงได้เพื่อนจากหลายประเทศก็คือเพื่อนญี่ปุ่นไต้หวนันประมาณนี้จริงๆหลายประเทศมากแล้วเพชไม่ได้เรียนอย่างเดียวเพชรไปทำคอนเทนต์ด้วยทุกคนตอนนั้นก็คือแบบคว้ากล้องขึ้นมาแบบ เออเราลองมาทำช็อตวิดีโอกันดูดีกว่าแบบไปถึงหน้างานปุ๊บคิดเลยว่าฉันจะทําอะไรไม่ได้วางแผนมาก่อนอะ่ะเหมือนแบบเจอคนแล้วออ้ยถ่ายเลยขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออเจอเพื่อนใหม่ใช่ไหมก็แบบเฮ้ยยูอยากชวนมาทำคอนเทนต์ด้วยจังเลยมาถ่ายคอนเทนต์กันอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งนะตอนนั้นเพรรู้สึกว่าเพจแฮปปี้มากเลยรู้สึกแบบสนุกอะ่ะจนกระทั่ง กลับจากฟิลิปปินส์อะเหมือนเพชรได้ตกตะกอนอะไรหลายๆอย่างแล้วรู้รู้ตัวอีกทีว่าจริงๆไฟที่มันกําลังจะหมดอะบางทีมันอาจจะเกิดจากการที่เราทําสิ่งเดิมๆซ้ําเป็นเวลาหลายปีเกินไปอะ่ะทุกคนทํามาประมาณ3-4ปีด้วยเรื่องเดิมๆแบบเดิมๆจนเรารู้สึกว่ามันมันเป็นจุดอิ่มตัวของเราแล้วแหละแต่พอเราได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ ได้ไปเจอเพื่อนใหม่ได้ลองทำคอนเทนต์ใหม่ๆเพชรก็เลยรู้ตัวว่าเพชรไม่ได้ไม่ชอบหรืออยากเลิกเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่ใช่เลยเพชรรู้สึกว่าลึกๆในใจอะ่ะเพชรยังชอบการเป็นครีเอเตอร์อยู่มากๆแล้วก็แฮปปี้มากในการคิดคอนเทนต์อะไรใดๆแล้วยิ่งบวกกับว่าเราได้ลองอะไรใหม่ๆเหมือนได้คิดได้เจอได้ทำอะไรที่มันแบบแตกต่างจากเดิมมันทำให้เรารู้ว่า บางทีเราต้องหาตัวเองเราจะต้องหาเพจอีกเวอร์ชันจริงๆอะกลับมาที่เรื่องออสเตรเลียจากตอนแรกที่เพจรู้สึกว่าฉันจะไปออททำไมเนาะฉันจะไปเมื่อไหร่ฉันเลื่อนไปก่อนดีกว่าเลื่อนเลื่อนเลื่อนขนาดก่อนที่จะไปฟิลิปปินเนี่ยมีเพื่อนถามว่าแบบเออแกถ้าสมมติเดือนหน้าแกต้องป,ป,ปรับไปออสเลยแกพร้อมหรือเปล่าเพจตอบเพื่อนแล้วว่าแกฉันไม่พร้อมแต่พอหลังจากกลับฟิลิปปินเรา ตกตะกรอนอะไรได้หลายอย่างอะเพชรู้สึกว่าเพชรอยากไปเพชรอยากจะไปหา new challenge ใหม่ๆแล้วอะฉันพร้อมมากจากตอนแรกเนาะที่เพชรเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้ว่าเพชรรู้แหละว,ว่าเพชรจะต้องเปลี่ยนแนวคอนเทนต์แน่นอนเราไม่รู้ด้วยว่า engagement มันจะลดลงไปแค่ไหนไม่รู้ว่าจะแบบจะมี subscriber s หายไปหรือเปล่าแต่ จากเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดอ่ะมันทำให้เพทรู้สึกว่าอันนี้แหละมันคือความท้าทายใหม่ในชีวิตมันคือ new beginning ของเพทจริงๆเพทรู้สึกว่าโอเคฉันไม่สนดแล้วว่าโอเคฉันอาจจะเสียยอด engagement อะไรบางอย่างไปแต่เพทจะเทคมันว่ามันคือความท้าทายใหม่ที่เพจจะต้องแบบ I have to be this ฉันจะต้องทามันให้ได้อ่ะสรุปเลยแล้วกันค่ะทุกคนง่ายๆก็คือจากตอนแรกเนาะที่เพรรู้สึกเคว้งคว้างมากๆในช่วงต้นปี หายไปอยู่สักพักใหญ่ๆเลยกับการทำ YouTube หรือคอนเทนต์ช็อตวิดีโอก็แทบจะไม่ได้ลงไม่ได้ทำอะไรใหม่ๆเลยใช่ไหมคะจนเพชรได้ไปค้นหาตัวเองได้ไปเจอ new version ของตัวเองจากการไปฟิลิปปินส์ทำให้เพชรตกตะกอนแล้วก็คิดว่าฉันจะต้องหา new challenge ใหม่ตอนนี้เพชรก็พร้อมแล้วกับ new beginning ที่เพชรแบบว่าอยากจะลองทำให้ได้ดูนะคะตอนนี้ก็ เริ่มที่จะวางแลนต่างๆแล้วว่าฉันอยากจะทำคอนเทนต์ไปในรูปแบบไหนนะคะอยากจะลองเปลี่ยนแนวคอนเทนต์จริงๆแหละลองทำคอนเทนต์แนวอื่นบ้างแต่ว่าคอนเทนต์ที่คุยกับแหวนอ่เนี้ยทุกคนเพชรก็ไม่ได้ว่าจะเลิกทําเลยนะเพราะว่าเพชรรู้สึกว่าอย่างหนึ่งอะ่ะมันคือเป็นข้ออ้างของเพชรอย่างหนึ่งให้เพชรได้แบบได้คลิปคอนแทคกกับแหวนอยู่เรื่อยเนาะถ้าสมมติว่าไม่มีงานตรงเนี้ยเข้ามาเราอาจจะไม่ได้คุยกับแหวนอยู่ตลอดก็ได้ก็ รู้สึกว่ายังอยากจะทําตรงนี้อยู่แต่ว่าแน่นอนว่าจะต้องหาเวใหม่ๆให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วก็จะต้องไปเริ่มทำคอนเทนต์ชอร์ตวิดีโอบ้างแล้วนะคะเพราะรู้สึกว่า 1. รู้สึกหาทางสนุกกับมันได้และอีกอย่างก็คือมันเป็นเทรนด์ที่กําลังมามากๆก็อาจจะต้องแบบไปพุ่งกับทางนู้นเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งค่ะณนะตอนนี้นะคะที่เพจกำลังถ่ายคลิปะอะอาทิตย์หน้าค่ะทุกคนเพจจะไปงานรับปริญญาของเวน แล้วก็จะถ่ายคลิปงานรับปริญญาของแวทมาฝากด้วยยังไงติดตามกันด้วยนะคะอ๋อใช่สําคัญมากเลยทุกคนอันนี้มันเป็นความฝันของเพจอย่างหนึ่งนะคะเราคิดว่าตั้งใจจะทําให้มันเกิดขึ้นจริงก็คือไหนๆเราก็รู้ตัวแล้วแหละว,ว่าเราอยากไปออชใช่ไหมเพจอยากจะมีแฟนมีตติ้งเล็กๆเล็กๆน้อยๆอยากเจอกับทุกคนนะคะตอนนี้ก็เริ่มเ,เป็นไอเดียในหัวนะคะอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นจริง ให้ได้แน่ๆนะคะไม่รู้จะประสบความสําเร็จไหมแต่ก็อยากทําให้ได้จริงๆเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะคะทางผ่านทาง y t u t u เองแล้วก็ใน Instagram ด้วยนะคะติดตามทุกช่องทางจะได้รู้กันแล้วก็อยากเจอทุกคนนะคะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย